สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเจ้ากีตาร์นะครับ Fender Deluxe Mexico ตัวนี้เป็น Fender Deluxe Mexico ปี2019นะครับดูจาก Serial Number ที่หลังก็มาเริ่มสเปคเลยครับพื้นฐานบอดี้เป็น Elder นะครับตัวนี้สีเนี่ยในสเปคบอกว่าเป็นอะไรนะถ้าเขามันผมก็ลืมชื่ออ่านยากทาคาโบอะไรซันเบิร์ดสักอย่างเนี่ยแหละครับมันเป็นสีแนวเหมือนพวกส้มอมไปทางแบบซันเบิร์ดน้ำตาลหน่อยสวยครับสวยดีทีแรกผมคือถ้าคือบางยี่ห้อเขาก็ใช้เรียกว่าฮันนี่ซันเบิร์ดแต่ว่าเฟนเดอร์มันใช้แบบทาคาโบอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับซันเบิร์ดสวยครับเป็นแนวส้มเข้มๆอมน้ำตาลมาบอดี้ไมค์ออเดอร์คอเป็นตัวนี้เป็นคอเมเปิลนะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีให้เลือกเป็นทั้งเมเปิลแล้วก็โรสบูดนะตัวนี้ผมเป็นคอเมเปิลคอกับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยรู้สึกเป็นชิ้นเดียวกันพูดผิดครับเมื่อกี้ขอไปต้องบอกเป็นฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลแล้วก็จะมีรุ่นฟิงเกอร์บอร์ดโรสบูดให้เลือกเหมือนกันคอเป็นคอเมเปิลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเจาะทำเขาเรียกอะไรนะสกังซอยหลังคอไว้เอาไว้เหมือนพวกฝังเหล็กดำคออันนี้ผมขออนุญาตนะถ้าเรียกผิดลืมสับไปละเพราะว่าคอกับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นชิ้นเดียวกันมันไม่ได้แบบว่าประเภทแบบเอาฟิงเกอร์บอร์ดมาแปะไอ้พวกนั้นคือไม่ต้องเสาะร่องทำตรงนี้ก็ได้คือจะฝังเหล็กข้างหน้านี้ก็ได้มันแล้วแต่กรรมวิธีการผลิตแล้วแต่รุ่นนะครับนัดตัวนี้เป็นนัดกระดูกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกสังเคราะห์หรือเปล่าหรือว่ากระดูกแทนนะครับดูแล้วก็ตัวนี้ที่พิเศษเลยปีใหม่มาสำหรับ Deluxe Mexico ให้เป็น Locking Tuner มาเลยเป็นหัวโตด้วยถ้าใครสังเกตปี2019กับหัวกระพองขอไปครับดิ้นทางมันกับหัวกระพังนิดหนึ่งนี่พลิกให้ดู22เฟรตเฟรตเป็นขนาดเหมือนพวกโมเดิร์นเฟรตนะครับพวกสไตล์แบบแคบแต่สูงครับสไตล์นาโรทอร์อะไรสักอย่างครับที่ผมอ่านในสเปคแล้วก็ตัวนี้ที่ผมว่ามันเหมือนเป็นคือพูดง่ายมันเหมือนเป็นอเมริกันเดลุกที่ทำในโรงงานเม็กซิโกเลยมันเหมือนเป็นเฟเดอร์เดลุกแบบก็ตามชื่อเลยครับเดลุกเม็กซิโกคือสเปคโคตรเหมือนอเมริกันเดลุกเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเหมือนยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับปิกอัพเป็นวินเทจน้อยเลสนี่กับมิดเดิลตัวบิดเป็นรุ่นอะไรนะทวินเฮดฮัมบักเกอร์ของทางเฟเดอร์สามารถตัดสิงคอยด้วยในการกดสวิตช์ตัวนี้ไปสวิตช์ที่ผมโทนสวิตช์ S1 เลกเตอร์5ทาง2โทนโทนตัวล่างนะครับควบคุมปิกอัพตัวบิดแล้วก็ตัวมิดเดิลโทนตัวบนควบคุมปิกอัพตัวเน็กก็ยองเป็นแบบโมเดิร์นครับ2เสาแซดเดิลเป็นแบบวินเทจเหล็กพับก็ยังคงความวินเทจและนี่ที่ผมบอกก็มันเหมือนอเมริกันเดลุกตรงนี้ครับตรงที่ว่าเพจตรงนี้มันเป็นเพจแบบสโลปสามารถแบบใครที่แบบชอบใครที่เล่นเฟดลึกๆก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นพวกเฟดประมาณพวกแบบ10อะไร15 16ขึ้นไปเงี้ยถึง22เนี่ยคือล้วงได้เลยแต่ว่าก็จะไม่ได้สะดวกมากเหมือนพวกกีตาร์โมเดิร์นบางตัวที่ทำมาจริงๆครับอันนี้มันก็บาดไปมากแต่ก็ถือว่าดีขึ้นครับดีกว่าเพจคอร์ฟินเดอร์ปกติทั่วไปผมชอบบล็อกก็จะเป็นฟูลบล็อกครับนี่ผมแกะให้ดูฟูลบล็อกสปริงเป็น3ตัวมาจากโรงงานอันนี้ผมเซตเป็นแบบตัว V ไว้บล็อกใหญ่พูดง่ายคือเอาอะไรของพวก USA มาใส่หมดเลยครับแค่ทำโรงงานเม็กซิโกคือเยี่ยมจริงๆรุ่นเนี้ยแล้วราคาแค่ 30,000 บาทประมาณ 29,000 กว่าตีไปเลยครับ 30,000 บาทก็สเปคไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ผมเซตสายเบอร์ 9.5 ไว้ของแดดก็มาเริ่มทดสอบกันเลยแอมป์ที่ใช้ก็เป็นเหมือนเดิมครับผมใช้ PV Bandit 112ปรับเป็นโหมดวอร์มไว้เล่นกับพวกเสียงคอยหรือว่าสแตทแล้วก็เอฟเฟกต์เสียงแตกเป็นEquip Golden Bounty ครับสไตล์เป็น JCM 800แล้วก็มีรีเวิร์บช่วยนิดนึงของ JoJo ก็อย่างที่รู้นะครับก็ Pick Up Vintage Knowledge จะก็จะเป็น Hum Cancelling นะครับก็มาเริ่มที่ตัวเน็กเลยนะครับเสียงตัวเน็กเติมหมดก็จะมีความเด้งครับในสไตล์เฟนเดอร์
นี้กับมิดเดิลตัวนี้ก็จะมีความทะแวงทะแวงครับขึ้นจมูกคือไอ้เอกลักษณ์ของวินเทจน้อยเลนเนี่ยผมบอกก่อนนะว่ามันจะไม่เหมือนซิงเกิลคอยแท้ๆคือมันจะมีความแบบเหมือนเสียงมันจะมีความทู่ลงหน่อยครับจากที่จากประสบการณ์ที่เล่นซิงเกิลคอยแท้ๆเฟนเดอร์มานะครับมาหลายตัวก็คือมันจะมีความไบกว่าจิกกว่าอันนี้มันเหมือนว่าหัวโน้ตแบบแล้วก็แบบพวกเขาเรียกอะไรย่าไหนนะพวกย่าเหมือนพวกแบบมิดไฮครับมันจะลดลงของพวกซิงเกิลคอยทั่วไปหน่อยความใสจะหายลงแต่ก็ไม่ได้ว่าเสียคาแรคเตอร์ไปซะทีเดียวนะครับมีความเป็นเฟนเดอร์อยู่นะครับต่อไปตัวมิดเดิลก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยดีกว่าเอาไว้ปรับให้มันบาลานซ์ระหว่างตัวเน็กกับตัวบิดเอาไว้ผสมต่อไปบิดเป็นฟูลบิดนะครับผสมกับมิดเดิลยังไม่ตัดคอยนะครับเสียงก็จะทะแวงแบบเตอร์แบบหนาๆหน่อยต่อไปเดี๋ยวตัดซิงค์คอยให้ดูตัดซิงค์คอยตัวบิดผสมกับตัวมิดเดิลไอตัวเนี้ยคือผมข้อสังเกตผมนะผมว่าไอตัวทวินเฮดแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยรุ่นเนี้ยผมว่าตัดซิงค์คอยแล้วผมว่าเสียงมันดรอปลงเยอะเลยนะผสมแล้วมันแบบแหมมันแทบไม่ได้กลิ่นตัวบิดมาเลยครับต่อไปก็ตัวบิดเป็นฟูลแฮมเบอร์เกอร์แต่ซาวของมันเดียวๆเนี่ยที่แบบไม่ตัดซิงค์คอยเนี่ยผมชอบนะหมายถึงตัวบิดนะครับมันมีความใสแล้วก็ว่ามีแบบเสียงมันจะเปิดแบบหนาๆแบบฮัมบักกิ้งนะเสียงก็จะมีความหวานเพาะอยู่ในสไตล์ Fender ต่อไปตัดซิงค์คอยนะฮะแบบที่ผมบอกคือเสียงมันดรอปลงไปเยอะเลยนี่ครับก็ต่อไปเสียงแตกนะครับมาที่ตัวบิดกันเลยว่าตัวบิดตัวนี้เล่นล็อกดีๆเลยนะจากที่เล่นมาพักหนึ่งแล้วใช้งานนะยิ่งปรับเกณฑ์แรงๆนี่คือเหลือเฟือเลยเล่นผมว่าเล่นเมทัลได้เลยเป็นพิกัพเฟนเดอร์ที่เอาท์พุตที่แบบโอเคเลยตัวนี้ที่ผมไปอ่านสเปคดูประมาณ 10K ครับถือว่าเป็นเอาท์พุตที่แบบเหลือกินเหลือใช้เลยแล้วก็เนื้อกำลังดีเนี่ยไม่แรงเกินไปต่อไปเดี๋ยวตัดซิงค์คอยให้ดูหน่อยเสียงก็จะแบบลมๆหน่อยครับแล้วก็มีเสียงจีเป็นเรื่องปกติต่อไปฟูลแฮมเบอร์กิ้งผสมตัวมิดเดิลหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมผสมกันแล้วมันไม่จีปกติเนี่ยถ้าเป็นซิงค์คอยตัวมิดเดิลผสมกับฟูลแฮมเบอร์กิ้งตัวเนี้ยมันน่าจะจีคือถ้าจะไม่จีเนี่ยควรจะต้องตัดซิงค์คอยตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าหลักการของวินเทจน้อยเลดเนี่ยมันเป็นดับเบิลคอยครับมันเหมือนเป็นคอยแบบมีคอย2ชั้น2อันอยู่แล้วพอมาผสมกันเนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็น4คอยทั้งหมด4คอยอันนี้2อันนี้2มันทำให้ไม่จีนึกออกไหมมันลงท้ายด้วยเลขคู่มันจะไม่จีแต่ถ้าลงท้ายด้วยอะไรที่มันผสมแล้วมาลงท้ายเลขคี่เนี่ยพวกคอยพิกอัพเนี่ยนั่นน่ะจีฟังดูถ้าเกิดหลายท่านเป็นมือใหม่อาจจะงงๆหน่อยนะเอ้ยไม่ใช่บางท่านได้เป็นมือใหม่ฟังดูแล้วมันจะงงๆหน่อยขออภัยด้วยผมก็อธิบายไม่ถูกก็จะไม่จีขอป้ายตัวมิดเดิลก็จะไม่จีเหมือนกันครับต่อไปเนี่ยผสมมิดเดิลอ
ป้ายตัวนี้กี้ลืมให้ดูเสียงตัวลืมให้ฟังเสียงตัวบิดผสมมิดเดิลโดยการตัดซิงค์คอยตัวบิดนะครับจะมีเสียงจีเล็กน้อยเพราะว่ามันเหมือนว่าตัวนี้มันเป็น2คอยละแล้วมาผสมกับอันนี้แค่คอยเดียวมันก็จะลงมันก็จะเหมือนว่ารวมกันเป็น3คอยอย่างที่ผมบอกถ้ามันลงท้ายด้วยเลขคีย์เนี่ยมันจะจีถ้าลงท้ายด้วยผสมกี่คอยไม่รู้อะแต่ถ้าลงท้ายด้วยเลขคีย์มันจะจีจะได้เสียงเน่อๆเท่ๆอีกแบบนึงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็สำหรับ Fender Deluxe Mexico ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่งบไม่เยอะมากแต่อยากได้สเปคแบบจัดเต็มเหมือน US คือถ้าไปซื้อ Fender American Deluxe เนี่ยคือเอาง่ายคือต้องมี 60,000 นะครับยิ่งตอนนี้คือ Fender American Deluxe ไม่มีแล้วไม่มีของแล้วเขาเปลี่ยนเป็นอะไรนะ American Elite หรือ Anta อะไรแทนเนี่ยแหละครับถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าถ้ายังมีอเมริกันเดลุกฮาร์ดสต็อกอยู่บางร้านก็ต้องมี 60,000 แน่นอนครับคุณต้องมี 60,000 ขึ้นแต่ว่าตัวนี้หั่นราคาลงมาครึ่งนึงแค่ 30,000 เกินครึ่งผมว่าเกินครึ่งแน่นอนแค่เนี่ย 29,700 ถ้าจำราคาให้ผิดนะได้สเปคแบบ US เลยตัวนี้คือแล้วก็งานดีแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่างานเฟดอันนี้ติงนิดนึงไหนๆก็รีวิวละเราก็จะบอกข้อเสียบ้างผมว่างานเฟดเนี่ยมันมีคาบตรงขอบหัวเฟดมันเหมือนเก็บมาไม่ค่อยเรียบร้อยครับเหมือนว่ามุมเฟดเนี่ยมันรับคมมาไม่ค่อยดีมากแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่คือผมว่าในเหล็กคิต้าราคา 30,000 ในส่วนตัวนะผมว่าน่าจะทำให้ได้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการเล่นนะครับไม่ได้บาดมือไม่ได้บาดนิ้วอะไรเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะเก็บมุมเฟดได้ดีกว่านี้นิดนึงแล้วก็มีคงคาบเหมือนเป็นพวกคาบกาวคาบอะไรตอนตอกเฟดใส่ครับยึดเฟดเนี่ยมันมีแบบปิ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับคอตรงเซตอัพได้ปกติแล้วตัวนี้เชฟคอก็ค่อนข้างเต็มมือครับคือจะไม่ใช่ซีบางที่เดียวผมชอบนะหลายท่านถ้าชอบคอบางนี่อาจจะไม่ค่อยชอบตัวนี้แต่ว่าผมชอบผมเป็นคนมือใหญ่ชอบเล่นคอเต็มๆหน่อยก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ